สวัสดีค่ะผู้หญิงชุดแดดชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้นะคะรู้สึกเสียอาการแบบง่วงแล้วนะคะแล้วก็มาทานกาแฟนะคะเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาหน่อยนะคะพอดีทำงานดึกนะคะช่วงนี้ปิดงบนะคะงานจะยุ่งนิดนึงนะคะก็เลยทํางานดึกไปนะคะเรามีอะไรบ้างนะคะก็มีกาแฟของเรานะคะกาแฟร้อนนี่คุณผู้ช่วยนะคะไปทํามาให้นะคะแล้วก็มีขนมปังแล้วก็ที่สำคัญมีอันนี้อะไรเอ่ยข้าวเหนียวหน้าปลานี่ยกแก่ยกแก่ดูกันเลยยกแก่ดูกันเลยปกติน่าจะเป็นไม้กัดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นรุ่นใหม่นะที่ใช้แม็กแล้วว่าอันตรายนะคะถ้าเกิดทานนี่ก็ต้องตาดีๆในการแกะเลยนะนี่แล้วก็โรยลงไปไงเห็นไงอันนี้หน้าปลาของเรานะคะจะติดประมาณนี้อ่ะบีบบีบบีบให้มันติดข้าวเหนียวหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะทางกาแฟชอบขนมปังอันนี้นะคะนิ่มดีค่ะนิ่มมากคราวที่แล้วก็ซื้อมาทานนะคะที่กินเป็นรอบที่แล้วก็เป็นขนมปังอันนี้ค่ะเนี่ยนิ่มนะคะดูไส้มีฝอยทองข้างหน้านิดเดียวไงข้างหลังเป็นครีมนะคะอันนี้ค่ะขนมปังอันค่ะนี่แต่กาแฟสีผมๆนะปกติว่าไม่ทานผมอย่างนี้นะคะคือกาแฟที่ดีต้องทานกาแฟดำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ส่วนตัวไม่ค่อยทานกาแฟดำอย่างน้อยก็ต้องมีใส่นมสดนะคะหวานไม่หวานก็ประมาณนี้ขมปกติเขาไม่กินขมเยอะค่ะไม่เป็นไรชงมาแล้วเดี๋ยวเสียน้ำใจกันตัวติดมือค่ะดูดิมีฝอยทองทั้งหมดข้างหน้านิดเดียวเองนะคะไม่ผ่านแล้วคืนไปแล้วยอมเลยมือแล้วเนี่ยค่ะมีแค่นี้ช่วงนี้ทำคลิปกินนะคะน้ำหนักไม่กล้าไปผ่านเฉียดค่ะช่างเลยค่ะไม่กล้าช่างเพราะรู้ตัวว่าขึ้นแน่ไม่ไหวละอาจจะต้องคืนให้คุณผู้ช่วยนะคะไม่ไหวจริงแม่งก็ต้องไปเอานมมาใส่เพิ่มผมไปถ้าเกิดสมมติว่าคนที่กินกาแฟดำได้เก่งมากนะแต่เขาจะมองว่านี้ไม่ค่อยขมเลยแต่ส่วนตัวของผู้หญิงเสื้อแดงคือแบบนี้คือขมนะคะเขาไม่ค่อยทานขมปกติจะต้องใส่นมสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นมาทานโกโก้อ่ะเราจะใส่โกโก้กับนมสดเดี๋ยวมาทานข้าวเหนียวหน้าปลากันเดี๋ยวลองผัดสักคำวันนี้กินอิ่มเลยอ่ะข้าวเที่ยงไม่ต้องกินมาอิ่มแล้วนะคะมีทั้งขนมปังนะข้าวเหนียวจัดไปจัดหนักมากอร่อยค่ะนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าปลาเป็นหน้าปลาแห้งนะคะอย่าทานต่อนะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของผู้หญิงผู้แดดจนถึงบ้านข้าวเหนียวหน้าปลาค่ะมันมีสังขยานั้นแต่ไม่ได้ซื้อมานะคะแต่กินหน้าปลาสวัสดีค่ะ